สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ RTJX Gaming กันอีกครั้งครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงประเด็นนะครับที่เป็นที่ถกเถียงกันเลยนะครับก็คือเกม Call of Duty Warzone Mobile จริงๆก็สามารถเข้าไปเล่นได้แล้วนะครับณตอนนี้นะครับวันที่21นะครับเที่ยงคืนก็คือสามารถดาวน์โหลดสโตร์ไทยสามารถที่จะดาวน์โหลดเล่นได้แล้วแล้วคราวนี้ด้วยความที่ตัวเกมเนี่ยมันซัพพอร์ตคอนโทรลเลอร์นะครับหรือว่าซัพพอร์ตจอยเกมตั้งแต่เกมออกเลยทีเดียวนั่นหมายความว่าคุณสามารถต่อจอยเกมเล่นได้เลยไม่มีปัญหาอะไรไม่ต้องใช้ตัวแปลงใดๆนะครับผมคราวนี้ก็ผมก็ลองดูในคอมมูนิตี้เนี่ยจากทั้ง2ฝั่งเลยคือ Call of Duty ตอนนี้มันมีออกมาทั้ง PC คอนโซลนะโมบายนะครับจริงๆมันมีโมบายก่อนนั้นนี่แหละที่เป็น Call of Duty Mobile แต่อันนั้นมันถูกทำโดยอีกบริษัทหนึ่งจากฝั่งเอเชียทีมมิมั้งหรือไงนั่นแหละบริษัทอีกบริษัทหนึ่งเขาทำฉะนั้นตัว engine อะไรเงี้ยจะไม่ใช่จะเป็นคนละตัวกันนะครับอันนี้ก็จะเป็น engine ของ Call of Duty engine เลยนะครับแต่ว่าของ Call Hot Mobile ก็คือจะเป็นอีก engine นึงก็คือว่าจะเป็น Unity มั้งนะผมทำไม่ผิดนะมันก็จะค่อนข้างไปคนละเกมอยู่นะครับผมคราวนี้มาถึงข้อตกเถียงนะครับผมก็คือคนที่ใช้ทัชสกรีนก็บอกว่าคนที่ใช้จอยโกงอย่างนี้คนที่ใช้จอยก็ไม่รู้ ว่าเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาพูดถึงความเห็นของผมนะว่าผมมองว่ายังไงบ้างนะครับอันนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่แฟกต์เนาะมันไม่ใช่ว่าที่ผมพูดมันจริงหรือไม่จริงเนาะอันนี้มันเป็นแค่ความเห็นส่วนตัวของผมครับจริงๆผมก็เล่นคอสโมบายวอร์โซนมาแล้วแหละนะครับเล่นโดยใช้ทั้งนิ้วโดยใช้ทั้งจอยเนี่ยแต่ว่าต้องบอกตรงเลยว่าผมถนัดผมไม่ถนัดนิ้วเลยผมถนัดจอยมากกว่าที่ทุกคนทราบเนาะผมเล่นจอยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรละแต่ว่านิ้วผมก็เคยเล่นอยู่สักพักหนึ่งเล่นตอนคอสโมบายนั่นแหละผมก็เล่นจนชินจนคล่องนะก็เลยมาเล่าประสบการณ์ตามนี้ก่อนละกันว่าอันไหนมันดีกว่ากันอันไหนโกงกว่ากันอะไรอย่างนี้นะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างแรกเลยต้องพูดก่อนเลยว่าพื้นฐานของการเล่น FPS เนี่ยทั้ง2แบบอะทั้งทัชสกรีนและทั้งใช้จอยก็คือเป็นการใช้นิ้วโป้งเหมือนกันนะครับผมข้อดีของจอยเนี่ยก็คือเรื่องของการที่มันมีปุ่มพอเรามีปุ่มที่จอยเนี่ยซึ่งปุ่มมันก็ค่อนข้างฟิกซ์นะครับอยู่กับจอยเลยเราจะรู้เลยว่ามันจะกดปุ่มสามเหลี่ยมกดเราจะต้องเอื้อมนิ้วไปทางไหนคือมันจะค่อนข้างสื่อสารกับ muscle memory สื่อสารกับสมองของเราได้ง่ายนะครับแล้วมันก็จะค่อนข้างตายตัวคือเรารู้ว่าปุ่มสามเหลี่ยมปุ่มสี่เหลี่ยมมันอยู่ตรงไหนในขณะที่จอยเนี่ยมันจะเน้นแบบเป็น touch screen ล้วนๆแต่ที่เหมือนกันเลยเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการใช้นิ้วโป้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอนาล็อกหรือว่า touch screen เนี่ยก็คือเราต้องใช้นิ้วโป้งเหมือนกันคราวนี้ผมก็มองอย่างนึงว่าอาจจะเป็นข้อได้เปรียบนิดๆของการใช้จอยก็คือเรื่องของตำแหน่งปุ่มต่างๆที่มันค่อนข้างที่จะกดง่ายกว่าเช่นปุ่มรีโหลดปุ่มกระโดดปุ่มสไลด์อะไรเงี้ยถ้าคนที่ไม่เคยเล่นจอยมาก่อนไม่เคยเล่นมือถือทัชสกรีนมาก่อนก็อาจจะงงได้แต่ในขณะเดียวกันคนที่เล่นมาก่อนก็อาจจะชินก็อาจจะรู้ว่าจะต้องตั้งยังไงอะไรอย่างนี้นะครับจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับสายการเล่นนะเนาะคราวในการสร้าง muscle memory อ่ะมันจะต่างกันเล็กน้อยใช้บนเราเล่นบนจอยเนี่ยมันจะดีกว่านะครับเล่นบนมือถือนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันในเรื่องของการเล็งอ่ะอะไรเล็งแม่นกว่ากันระหว่างนิ้วบนทัชสกรีนหรือว่าคอนโทรลเลอร์อันเนี้ยผมต้องขอบอกเลยว่าผมมองว่ามันเท่ากันนะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วผมมองว่ามันอยู่ที่การฝึกของแต่ละคนแล้วก็การชินแต่ละคนมันไม่ได้มีอะไรดีไปกว่ากันมากนะครับเนี่ยผมเล่น Warzone Mobile ผมเอาจอยมาต่อผมโดนทัชสกรีนตบยับเลยก็มีบางตาก็มันก็มีบ้างนะในขณะเดียวกันบางตาผมก็ยิงเขายับเหมือนกันคือเอาง่ายๆประสบการณ์ที่ผมเล่นบน PC บนคอนโซลกับประสบการณ์ที่ผมเล่นบนมือถือแต่ใช้จอยแทบไม่ต่างกันเลยคือแม่งตึงพอกันฉะนั้นผมก็เลยมองว่าคนที่เด็กที่เกิดมาน้องๆที่เกิดมาในช่วงแบบปี2010 2005อะไรเงี้ยก็อาจจะชินกับทัชสกรีนบนมือถือมากกว่านะครับผมเนื่องจากว่ามือถือมันเข้าถึงง่ายกว่ามันสามารถทำให้เราเล่นได้เขาเรียกอะไรมันเป็นแมสมากกว่าเพราะว่าทุกคนก็ต้องมีมือถือเนาะไม่ว่าจะ
รุ่นไหนรุ่นเด็กขนาดไหนเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยก็มีมือถือแล้วเกมมือถือส่วนใหญ่ก็คือเล่นฟรีทั้งนั้นฉะนั้นน้องๆเหล่านี้เขาก็จะได้รับการ expose จากการเล่นโมบายเกมมิ่งเป็นหลักนะครับเขาก็อาจจะถนัดกับทัชสกรีนมากกว่าจอยด้วยซ้ำนะครับบางคนก็อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านก็อาจจะได้ทั้งคู่เลยเนาะอย่างผมก็ได้ประมาณผมก็ได้ทั้งคู่แหละแต่ว่าผมจะเล่นจอยได้ดีกว่านะครับเพราะว่าผมจะติดเรื่องเดียวก็คือเรื่องการใช้แบบเล็งกับยิงพร้อมกันอ่ะเออคือมันต้องใช้4นิ้วอะไรเงี้ยหรือแบบบางคนใช้ iPad อะไรเงี้ยเออแต่พอของผมใช้มือถือไงผมไม่ได้แบบเป็นโมบายเกมเมอร์ไงผมก็จะถนัดจอยมากกว่านะครับก็จริงๆมันก็มองไม่ได้มีอันไหนดีกว่ากันหรอกเนาะเออก็อยากให้แบบลองเปิดใจกันดูนะครับผมถ้าผมเป็นสายมาสายจอยเอ้ยสายทัชสกรีนผมก็คงไม่อะไรอ่ะกับสายจอยก็คือถ้าสมมุติว่าเรามั่นใจในฝีมือเรามั่นใจว่าเราถนัดจอยอ่ะยังไงก็คือเราก็เล่นตามความถนัดของเรามันก็มีแพ้มีชนะบ้างอะเนาะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยทำไม Activision นะครับถึงยอมให้เล่น Day 1ให้เล่นจอยได้ Day 1คือซัพพอร์ตจอยตั้งแต่ Day 1เลยไม่ต้องมีตัวแปลงใดๆนะครับผมส่วน Emulator นี่ผมยังไม่ได้ลองนะไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่คิดว่าจะน่าจะไม่ได้ต่างกันมากเผลอๆ performance อาจจะไม่ดีด้วยซ้ำถ้าคุณมีแบบ iPhone รุ่นล่าสุด15หรือว่า iPad รุ่นล่าสุด iPad Pro อะไรเงี้ยผมว่าอาจจะดีกว่าใช้ Emu นะครับก็จริงๆหลักๆ ก็มีประมาณนี้ครับผมมาเล่าให้ฟังก็คือถ้าสมมุติว่าจอยกับเมาส์เนี่ยมันอาจจะเป็นเมาส์มันอาจจะได้เปรียบกว่านิดนึงนะครับผมแต่ว่าจอยมันก็มี Aim Assist เนาะทัชสกรีนก็มี Aim Assist เหมือนกันนะครับผมทุกอย่างก็คือใช้นิ้วโป้งเหมือนกันการเล็งอะไรเงี้ยใช้นิ้วโป้งเหมือนกันมันต่างกันที่ตรงจุดสัมผัสนะครับจุดสัมผัสของจอยจะมียางอยู่นะครับทำให้เราสามารถสื่อสารกับ Muscle Memory ได้ในขณะเดียวกันทัชสกรีนก็มีตัวนิ้วโป้งของเราอยู่ก็คือมันก็สามารถที่จะสื่อสารได้เช่นกันนะครับผมไม่ได้มองว่าอันไหนแบบ OP หรือว่าโหดไปกว่ากันขึ้นอยู่กับผู้เล่นล้วนๆเลยว่าจะถนัดชิ้นอันไหนมากกว่ากันโอ้แต่ขอบ่นหน่อยเถอะเล่นไอ้ Warzone Mobile เนี่ยโอ้ยจอเล็กชิปไปเลยคือผมเล่นใน iPhone 14หรือ13จำได้จำ iPhone ตัวเองไม่ได้เอาจริงผมไม่ค่อยอะไรกับมือถือเลยเออ iPhone 13มั้งรู้สึกเออแล้วแบบแม่งโอ้จอเล็กมากคือผมเล่นไปประมาณชั่วโมงนึงแล้วแบบผมปวดตามากเลยแบบจากที่เล่นจอมอนิเตอร์27นิ้วอะไรเงี้ยเออยังดีนะเฟรมเรทโอเคนะผมตั้งเฟรมเรทอันแคปไว้นะครับแต่ว่าแบบโคตรกินแบตเลยตาละ 5% แล้วก็ตัวจอยเนี่ยไม่ได้เหมือนกันกับบนคอนโซลหรือ PC 100% นะคือมันจะมีความแบบเดสโซนอะแต่ไม่รู้นะว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าผมใช้จอย PS5 เล่นหรือเปล่าดีจอย Xbox ผมมันมีปัญหาก็เลยเอาจอย PS5 มาเล่นไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นตัวรู้สึกว่ามันแบบเดสโซนมันหน่วงๆแปลกๆอะเนี่ยผมเนี่ยเกมเพลย์เนี่ยผมใช้จอยคือผมเล่นไม่ไหวเลยอาจจะต้องลองไปจอย Xbox ดูหรือว่าอาจจะต้องลองปรับจอยใหม่ดูนะครับโอเคก็ประมาณนี้ฝากไปด้วยนะครับโอเคก็น่าจะประมาณนี้ผมก็ไม่มีอะไรมากนะก็เดี๋ยวก็หากคุณชอบคลิปนี้นะครับหรือว่ามีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยอยากรู้มากเลยว่าแต่ละคนคิดยังไงกันอย่าลืมนะผมบอกเลยนะว่าผมไม่ได้พูดถูกอย่าเอาผมเป็นหลักนะครับผมแค่เสนอความเห็นในมุมมองผมที่ทั้งใช้จอยแล้วก็ใช้เมาส์มาแล้วนะครับโอเคหลักๆประมาณนี้สวัสดีครับ TJX Gaming ไปแล้วครับวันนี้สวัสดีครับ